ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องรอคิวต้องนี่เลยเช็คข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเงินติดล้อได้เองง่ายๆผ่านแอปเช็คได้หมดไม่ว่าจะเป็นยอดปิดบัญชีจ่ายยอดไปกี่งวดแล้วหรือวงเงินในบัตรสินเชื่อเงินติดล้ออยากรู้ระยะเวลาความคุ้มครองของประกันถ้าอยากเบิกความคุ้มครองพรบ.ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอย่ารอช้าเรามาดูว่าผลิตภัณฑ์ของฉันในแอปเงินติดล้อมีอะไรบ้างกันมาเริ่มกันเลยเปิดแอปเงินติดล้อขึ้นมาจากนั้นกดที่ปุ่มดูผลิตภัณฑ์ของฉันก็จะสามารถเลื่อนดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีกับเงินติดล้อสำหรับประกันก็จะมีการแจ้งวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองของประกันด้วยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอย่างไรบ้างเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกันเลยครับหากต้องการดูรายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์สินเชื่อก็สามารถกดที่ดูรายละเอียดได้เลยข้อมูลต่างๆของสินเชื่อก็จะแสดงขึ้นมาอย่างครบถ้วนได้แก่เลขที่สัญญาวันที่เริ่มทำสัญญาวันสิ้นสุดการทำสัญญายอดจัดสินเชื่อยอดปิดบัญชีค่างวดค่าปรับต่างๆและยังสามารถชำระเงินจากตรงนี้ได้ด้วยการกดที่ปุ่มชำระเงินแล้วเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวกนอกจากนี้ยังสามารถดูประวัติการชำระเงินสินเชื่อในงวดที่ผ่านมาได้หากมีปัญหาการใช้งานหรือมีข้อสงสัยก็สามารถกดปุ่มแจ้งปัญหาการใช้งานเพื่อโทรสอบถามเงินติดล้อ call center ได้ทันทีเลยครับและพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มวงเงินจากสินเชื่อที่เคยขอไว้กับเงินติดล้อก็สามารถกดปุ่มรับสิทธิ์เพื่อยืนยันการขอเพิ่มวงเงินผ่านแอปได้ทันทีเมื่อกดยืนยันระบบจะส่งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่แล้วสามารถเข้าไปดำเนินการที่สาขาใกล้บ้านและรับเงินกลับบ้านได้เลยครับแต่ถ้ามียอดค้างชำระในระบบและไม่สามารถทำรายการผ่านแอปได้ก็สามารถกดติดต่อ call center 088-088-0880 เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันทีต่อมาเรามาดูผลิตภัณฑ์พรบ.และดูภาษีรถกันครับเริ่มจากกดดูรายละเอียดที่ประกันพรบ.จากนั้นแอปจะแสดงรายละเอียดความคุ้มครองของประกันพรบ.ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดความคุ้มครองวิธีเคลมและยังมีข้อมูลวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและดูวิธีการเบิกค่าชดเชยได้อีกด้วยส่วนรายละเอียดของภาษีรถก็สามารถดูได้แค่กดปุ่มดูรายละเอียดของภาษีรถแอปจะแสดงข้อมูลภาษีรถและวันหมดอายุเรามาดูการเช็คข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆกันเช่นประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุและประกันมะเร็งอยากดูข้อมูลเกี่ยวกับประกันรถยนต์ให้กดดูรายละเอียดจะเห็นข้อมูลความคุ้มครองวันสิ้นสุดความคุ้มครองหมายเลขกรมธรรม์เบี้ยประกันทุนประกันพร้อมกับสามารถกดชำระเงินประกันได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆที่เพิ่มความสะดวกให้กับทุกคนเช่นดูวิธีเคลมประกันรถยนต์ประวัติการชำระเงินที่ผ่านมารายชื่ออู่ซ่อมรถช่องทางติดต่อบริษัทประกันภัยและแจ้งปัญหาการใช้งานกับ call center ได้อีกด้วยสำหรับประกันอุบัติเหตุเมื่อมีแอปเงินติดล้อก็เหมือนพกบัตรประกันอุบัติเหตุไว้ติดตัวโดยสามารถดูได้ทั้งรายละเอียดด้านหน้าบัตรประกันและด้านหลังบัตรประกันถ้าต้องการดูข้อมูลของประกันอุบัติเหตุกดที่ดูรายละเอียดจะพบกับรายละเอียดประกันอุบัติเหตุเลขกรมธรรม์รวมทั้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นรายละเอียดความคุ้มครองวิธีเคลมประกันโทรติดต่อบริษัทประกันภัยและโทรติดต่อเงินติดล้อ call center สำหรับประกันมะเร็งก็สามารถดูข้อมูลได้ง่ายๆเช่นกันแค่กดปุ่มดูรายละเอียดจะแสดงข้อมูลแผนประกันสถานะของผลิตภัณฑ์และสามารถกดดูข้อมูลอื่นๆได้เช่นรายละเอียดความคุ้มครองวิธีเคลมประกันติดต่อบริษัทประกันหรือมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถติดต่อสอบถามโทรหาเงินติดล้อ call center ก็ได้เช่นกันขอให้มีความสุขกับการใช้แอปเงินติดล้อนะครับ